สวัสดีครับนักตกปลาทุกคนวันนี้ผมติ๊กจีนะครับมีประกาศสำคัญนะครับเรื่องการปรับเปลี่ยนนะครับเวลาลงคลิปนะครับคลิปยาวนะครับคลิปยาวจะลงคลิปทุกวันอังคารนะครับเวลา1 ทุ่มนะครับส่วน YouTube Short จะเป็นทุกวันอาทิตย์เวลา1 ทุ่มนะครับฉบับนี้ประกาศฉบับนี้จะเป็นฉบับชั่วคราวนะครับเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยอาจจะกลับไปลงทุกวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปชมเนื้อหากันเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้มาตกบ่อตะเคียนทองเปิดเหมา350เอาปลาออกได้ทุกปลาตกตั้งแต่7 โมงเช้าจนถึง4 โมงเย็นแต่คงมา4 โมงคงมาเพื่อได้ยินเขาบอกว่าจับคิว5 โมงวุ้นเลยมา4 โมงสรุปได้เข้าบ่อ6 โมงครึ่งโอ้โอเคเนี่ยเดี๋ยวพาชมบรรยากาศวันนี้จะมีปลาใหญ่ให้ลุ้นไหมตามชมกันครับวันนี้ก็มาตีหน้าดินทุ่นลอยกันนะครับวันนี้ฉีลุยเดียววันนี้ผมมาช่วยเฉยเพิ่งเลิกงานเมื่อเช้าตอนนี้อยู่บ่อตะเคียนทองนะครับวัดชัยมงคลอยู่ข้างในอยู่ตรงหัวโค้งแล้วก็เลี้ยวเข้ามาข้างในประมาณ 2-3 กิโลบ่อนี้เป็นปลารวมครับซาลาเมตรดีสกสวายปลากระพงก็มีส่วนมากชิงหลิวจะเยอะนะชิงหลิวสปิวหน้าบ่อเผื่อได้ปลานีนไงปลานีนหาตัวโคตรยากเลยบ่อเนี้ยเหรอยังไม่เคยได้เลยได้แค่ตัวแบบตัวเล็กเหรอวิ่งไปเมื่อกี้แม่งหอบเลยชัดเหยื่อที่ใช้วันนี้เป็นอะไรครับสีนี่ไปเอกไปเอกเลยไปเอกของงานนี้เลยกล้วยเห็นซื้อมาเป็นเครือมาบ่อนี้ต้องพกอันนี้มาด้วยขาดไม่ได้เลยแล้วก
ับปลาตัวแรกหลังจากที่มาแต่ตีสี่มาทำเพื่อขันหน้าใหญ่ไหมใหญ่ครับเดี๋ยวหนีตอไปครับหนีตอไม่เหรอจะเป็นตาลุ้ยครับอีสานใหญ่เป็นถาดเลยดูดิมาแล้วตัวแรกตัวแรกกล้วยได้ผลแน่ครับอย่าไปบอกเหยื่อเขาดิตัวคุมแล้วไปขายตลาดตัวร้อย A few moments later นั่งเหงาเลยครับตอนนี้เงียบแค่เราเงียบแค่เราเงียบแค่เรานะคนอื่นเขาได้เทพงเทพาไปแล้ว10กว่าโลต้องมาตามหาตัวกันต่อครับตอนนี้ก็เปลี่ยนละเปลี่ยนจากทุ่นลอยไปเปลี่ยนเป็นตกหน้าดินละเกี่ยวเม็ดโฟมเกี่ยวขนมปังเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อฝั่งนู้นปลาลากแล้วอยู่ไหนคนมาแล้วกีลากรีกเลยโอ้ติดก่อหญ้าข้างล่างเงียบแล้วหิวข้าวยังยังได้ปลาแล้วนะยี่สกโดนอีกแล้วครับฝนก็กำลังจะตกปลาอะไรน่าจะคนจะอะไรโอ้ชโอ้ช
อีกตัวหนึ่งไหนนะคันข่าวเราเยอะ A few moments later เตรียมมาทุกอย่างหนัก10โลหนัก10โลแบกมาคนเดียวตอนตี4โอ้อ้าวเรื่องฝนตกครับเปียกแฉะเลยตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวนี้ตัวเล็กไว้มาตรงนี้โอเคได้แล้วตาเด็กนั่งอยู่ที่เห็นหลุดไปแล้วมึงไม่เห็นสายแล้วอ่ะเม็ด5ตัวแค่เหลือเจ็ดเล็กนิดเดียวได้ปะครับตัวที่3ครับดูซิว่าจะเป็นปลาอะไรเพิ่งหลังฝนตกเลยครับปลากินเลยโอ้ไปถึงโน่นเลยเหรอปลาอะไรขาวยาวเขาแม่พี่ตักมาดูเลอย่างกระถาดเลยที่ว่าแต่ละตัวเอาสีปดเป็ดอยู่ไหนก่อนเอ้าเป็ดอยู่ไหนไม่ใช่หลุดแล้วหรอได้เพิ่มตัวเป็นกาลาเม็ดเหมือนเดิมแต่ไอตัวที่ได้ล่าสุดนะหืมใหญ่กว่าตัวแรกเยอะติดตามผลงานต่อนะครับรับชมต่อบรรยากาศรอบบ่อนี่คนก็มาเยอะอยู่นะครับเป็นไงบ้างสีเริ่มหมานแต่หลังจากที่เงียบตั้งแต่ดีๆตั้งแต่มาหมาดเลยเนี่ยเหรอแต่รับชมต่อครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งกล้องไว้ด้วยได้เลยตัวเดียวเต็มกันตัวเดียวเต็มเลย
นี่มาเสียงมันจะขาดไหมขาดดิโอเคตัวมันขาดตรงนี้มันขาดทั้งตัวนี่นะปลาเยอะจัดโอ้แล้วดูดิแต่ตัวไซส์ไม่ใช่เล็กนะไม่เล็กนะครับ ตัวใหญ่อย่างกระถาดลำบากจังวะโอ้โหถ้าแม่งกัดมือไปแล้วสะบัดนะไม่ไหวเอาไว้นั่นไว้กูดิเออสวิงเหรอเเอาลากขึ้นไปคนนั้นมาเห็นว่าเฮ้ยมึงเอาแต่จะไม่ทั้งนั้นเลยเหรอไอ้คนเมื่อกี้ก็มันกินแต่เจลเม็ดอะเอาขึ้นถ่ายยกไปถ่ายติดคลิปเลยนี่ครับโอ้โหผลงานทั้งวันครับจาเม็ดตัวเนี่ย2 4 6 7ตัวครับใส่แต่ตัวนี้ดูดิ ดูดิมือเล็กไปเลยอ่ะแต่ละตัวนี่ไงฝีมือคนตกเฮ้ยบอกให้มาไม่มาผลงานตื่นตั้งแต่ตี4แน่นอนแน่นอนไปชื่นใจหน่อยฝากไปด้วยครับช่องติ๊กจีมีผลงานให้ติดตามมากมายไปนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆ